วัสดีครับยาดอวันนี้เจอกับผมแล้วนะครับวันนี้ก็เรามาบล็อกอีกแล้วนะฮะก็ตามชื่อคลิปนะครับผมกำลังจะไปรับกีตาร์ Y6 กับพี่ยอดนะครับวันนี้ก็ถึงคิวของผมที่ต้องไปรับกีตาร์นะครับวันนี้มีเพื่อนผมมาส่งนะครับนี่สวัสดีครับเฮ้ยเฮียมาไล่เล่นกันวันนี้เพื่อนผมมาส่งที่สนามบินเชียงใหม่เนาะกำลังจะเดินทางไปที่กรุงเทพนะครับก็จริงๆคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดคุยหรืออะไรมากนะครับก็อาจจะเก็บแค่บรรยากาศในการรับกีตาร์หรืออะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเทพนะครับตามเลยโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ถึงที่กรุงเทพนะครับก็อันนี้จะเป็นของที่ผมจะเอาไปให้พี่ยอดเซ็นพรุ่งนี้นะครับก็จะมีพวกบัตรคอนเสิร์ตไลน์คามกับอะไรอะ1-7นะครับแล้วก็มีพวกเทปน่าจะมีทุกอัลบั้มเลยเริ่มตั้งแต่ที่พี่ยอดเข้ามานะก็ตั้งแต่ Believe แล้วก็จะมีปิกการ์ดกีตาร์ต่างๆทุกตัวของผมนะครับก็จะเอามาให้พี่ยอดเซ็นหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นซีดีอัลบั้มพวกคอนเสิร์ตพวกคามอะไรนี้แล้วก็เป็นบ็อกเซตอัลบั้มใหม่แล้วก็จะมีของข้างในอีกให้พี่ยอดเซ็นแต่อันนี้คือไฮไลท์เลยผมไม่รู้ว่าพี่ยอดจะตกใจหรือเปล่านะอันนี้เป็นหน้ากากตู้แอมPVJSX นะผมก็ถอดมาให้พี่ยอดเซ็นเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปร้านนะครับเขานัดเวลาบ่ายโมงแล้วตอนนี้อยู่กับคุณโจอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็เวลาเกือบจะถึงเวลานัดแล้วเนาะเดี๋ยวเราขอตัวเดินทางไปที่ร้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันครับเจอถ่ายรูปกันครับตรงไหนดีอ่ะตรงไหนก็ได้เดี๋ยวมันเปิดด้านไหนเนาะเปิดด้านนี้ต้องเปิดอ๋อแต่เวลาถือมันต้องมุมนี้เนาะโอเคนี่ครับจ้ะว้าวนี่ไงครับขาข้างหลังก็ได้ครับข้างล่างนี่ครับขอหมดไปเลยขอหมดด้วยเหรอเดี๋ยวมันข้างล่างตรงนี้ถึงพร้อมนะครับผมครับผมครับผมได้ครับไอ้ชดแซดเหรอถอดชดแซดครับพี่ถอดไปแล้วตรงนี้เลยนะครับผมหมูนี่เป็นแอมชดแซดเสียงอันนี้เกิดถูกเป่าเป่าเหรอครับครับผมนี่ตีหัวแตกแล้วครับผมยังไม่ได้สั่งเลยหมดแล้วขอบคุณครับทำใหม่อยู่ครับขอบคุณครับล่าสุดทฤษฎีวัคซีนไม่เล่นไม่เคยเล่นเลยเพลงเนี้ยใช่โอ้โหก็ตายตอนอัดไว้แบบอัดไว้ช่วงวัยรุ่นแล้วแบ
อ่ะคุณตรงนี้เอากลับขึ้นมาเล่นเฉยคุณตรงว่าเมาเทคเดียวผ่านอัดที่บ้านอ๋อต้องมาแกะเพลงตัวเองเล่นน่ะยากมากถ้าพี่จะกินถ้าพี่จะเล่นเพลงนี้ต้องดื่มเบียร์สักชาติผิวเลยไอวันฟรีไฟร์ไปเล่นน่ะเฟสมากโอ้ยยังไงเก่งแบบไปเฮ้ยจะเพลงป่ะพี่ที่น้องอ่ะแจ้งกับพี่ยอดว่ะถ่าน9โวลต์เอาไปเลี้ยงถ่านไอ้ไปเลี้ยงไฟแค่นั้นข้างหลังเป็นนี้เนาะสวยงามเป็นอันนี้เป็นเมเปิลกับครับกับมอฮอกกานีมันเป็นล็อกใช่ไหมครับใช่ครับล็อกสองโอเคครับก็เหมือนที่เห็นนะครับตามฟุตเลยคือตื่นเต้นปะหยิบเกมครับหยิบเกมแล้วเมื่อกี้คือแบบออกมาใช่ปะแล้วแบบเพิ่งมาเปิดกระเป๋าดูลืมให้พี่ยอดเซ็นบัตรคอนเสิร์ตมึงตั้งใจอ่ะแม่งกัดมึงตั้งใจไปอีกรอบอ่ะก็ตื่นเต้นครับแล้วก็แบบดีใจด้วยคือผมเอาของไปให้พี่ยอดเซ็นแบบโคตรเยอะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็หยิบเกมครับคลิปนี้มีความสุขมากฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันว่าคลิปหน้าผมจะไปไหนนะครับหรือว่าผมจะเล่นอะไรนะครับเจอกันครับทุกคน